อ้วนชวนชิมโชว์กินข้าวเก่าสิบปีทำเพื่อขายหรือทำเพื่อนายกลายเป็นกระแสฮือฮาสนันโลกโซเชียลเมื่อเดออ้วนภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พาคณะพิสูจน์คุณภาพข้าวหอมมะลิในโครงการรับจำนำข้าวที่โกดังข้าวสองแห่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นข้าวเก่าเก็บมานานนับสิบปีด้วยสังคมตั้งคำถามดังอึ้งนี้ไปทั่วทั้งแผ่นดินว่าข้าวอายุสิบปียังกินได้และปลอดภัยจริงหรือความผิดปกติของโชว์ครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่เรื่องกินได้หรือไม่ได้เท่านั้นเพราะถ้าหากติดตามเดออ้วนในประเด็นดังกล่าวจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหากแต่เป็นการกินโชว์เป็นครั้งที่2หลังจากกินโชว์ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประหนึ่งมีวาระซ่อนเร้นที่เจตนาทาเพื่อมุ่งหวังอะไรบางประการต่อโครงการรับจำนำข้าวผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลยิ่งลักชินวัตรซึ่งมีทั้งนักการเมืองนักธุรกิจและข้าราชการต้องติดคุกติดตารางไปเป็นจํานวนไม่น้อยอีกทั้งยังสอดรับกับกระแสะข่าวและความพยายามที่ผู้เป็นพี่ชายคือ นักโทษชายทักษิณชินวัตรประกาศเจตนารมณ์ที่จะพาน้องสาวกลับไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้จึงถูกสังคมตั้งสมมติฐานถึงความเกี่ยวโยงดังกล่าวว่าเป็นปฏิบัติการฟอกข่าวหรือไม่อย่างไรที่สําคัญคือใครๆก็รู้ว่าภูมิธรรมนั้นคือสายตรงบ้านจันทร์สองล่าที่ได้รับความไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่งไม่เช่นนั้นในการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีเที่ยวล่าสุดคงไม่ได้รับการวางตัวให้เป็นรองนายกอันดับหนึ่งในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้กำกับดูแลหนึ่งในหน่วยงานสำคัญอย่างกระทรวงกลาโหมอีกต่างหากดังนั้นปรากฏการอ้วนชวนชิมกินข้าวเก่าสิปีโชว์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากแต่ค้าคุ้งไปด้วยวาระทางการเมืองชนิดข้นคลักไม่เช่นนั้นเจ้าตัวที่เป็นต้นเรื่องคงไม่แอนอกรับประกันอย่างหนักแน่นว่าปลอดภัยชนิดที่ไม่มีข้อสงสัยและตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองเป็นแน่แท้อย่างไรก็ดีคำถามพื้นฐานที่ไม่ว่ารองนายกอ้วนหรือคนในฝั่งเดียวก,กันกับรัฐบาลจะรับประกันอย่างไร ก็ไม่มีเสียงตอบรับในทิศทางที่ดีจากสังคมศัตว์เท่าไหร่ก็คือประเด็นเรื่องความปลอดภัยซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าร้อยทั้งร้อยถ้ารู้ว่าเป็นข้าวรสดังกล่าวคงไม่มีใครกล้านําไปรับประทานยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ที่ยืนยันว่าถ้ารู้จะไม่กินแน่นอนพร้อมแนะนําให้เพิ่มมูลค่าด้วยการเอาไปหมักเพื่อกลั่นเอาแอลกอฮอล ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้เยอะกว่าการออกมาประมูลขายหรือรองศาสตราจารย์พันธิภาพพงเพียจรจันทร์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่โพสต์เตือนในทํานองเดียวกันว่าข้าวเก่าสิปีมีสารพิษจากเชื้อราอยู่ไม่น้อยเหตุเพราะมีมแมลงมอดทั้งยังเต็มไปด้วยมูลของสัตว์เหล่านี้ที่นํามาซึ่งการเจริญเติบโตของเชื้อราเอาเป็นว่าคงต้องติดตามฉากจบของอ้วนชนชิมกินข้าวเก่าสิบปีโชกับดราม่าลตสตอกข้าวเก่ารอดสุดท้ายเพื่อหวังผลในทางการเมือง โดยเฉพาะต่อตัวนายปู่ที่เตรียมกําลังเจริญรอยตามพี่ชายแม้กลับไทยว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรแต่ที่แน่ๆคืองานนี้รัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยติดลบในทางการเมืองไปกระบุงโกย